หลังนี้เนี่ยผมจีบมาประมาณปีกว่าๆนะตั้งแต่ทำคอนเทนต์บ้านล้างสร้างรายได้เนี่ยคลิปแรกๆของหมู่บ้านนี้เลยตอนนั้นเนี่ยธนาคารเปิดมาประมาณ 1.9 ล้านบาทนะครับอันนี้คือราคาหน้าธนาคารเลยและส่วนมากเขาจะมีขีดค่าปั๊บเหลือ1.89 ล้านอะไรประมาณนี้นะครับคือลดไม่เยอะเลยนะแต่คุณรู้ไหมว่าหลังไมค์เนี่ยคุยกันได้อีกถามว่าทำไมเรื่องเมื่อบทบ้านเพราะว่าราคาที่ได้มาเนี่ยมันสามารถทำได้คือต้นทุนเราเนี่ยมันมีแก็บในการรีโนเวทอยู่แต่ถ้าคุณซื้อแพงแก็บรีโนเวทมันก็น้อยลงถูกไหมครับเดี๋ยวถ้ายังไงไปสรุปคลิปให้ฟังข้างล่างว่าได้ราคามาเท่าไหร่ยังไงแล้วจีบสาวแบงค์อะจีบยังไงนะครับไปดูกันสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้นะครับผมจีบมานานนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านติดธนาคารติดธนาคารนี่ตามจีบได้นะแต่ถ้าอยู่บังคับคดีตามจีบไม่ได้นะครับบังคับคดีนี่คือ one night stand นะครับถ้าคุณไม่คุยวันนี้นะครับครั้งหน้าคุณอาจจะไม่เจอแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าการประมูลบ้านจากบังคับคดีเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ไวไม่เร็วไม่เฉียบไม่คมยากที่จะได้มานะครับแต่การคุยกับแบงค์แบบนี้นะครับเป็นทรัพย์ของแบงค์ติดแบงค์อ่ะส่วนมากไม่ค่อยมีใครมาค้นหาหรอกเขาหาไปก็บางทีเขาอาจจะค้นหาไม่เจออะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยหลังนี้เนี่ยผมจีบมาประมาณปีกว่าๆนะตั้งแต่ทำคอนเทนต์บ้านล้างสร้างรายได้เนี่ยคลิปแรกๆของหมู่บ้านนี้เลยแล้วก็ซื้อหลังนั้นเป็นหลังแรกเนาะแล้วเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมาดูสนใจอ่ะครับสนใจจากนั้นเราก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยราคายังสูงอยู่ตอนนั้นเนี่ยธนาคารเปิดมาประมาณ 1.9 ล้านบาทนะครับอันนี้คือราคาหน้าธนาคารเลยและส่วนมากเขาจะมีขีดค่าปั๊บเหลือ1.89 ล้านอะไรประมาณนี้นะครับคือลดไม่เยอะเลยนะแต่คุณรู้ไหมว่าหลังไมค์เนี่ยคุยกันได้อีกอธิบายสั้นๆแบบนี้แหละเดี๋ยวต้องบอกว่าเดี๋ยวอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่ขายคอร์สเขาจะไม่มีข้อมูลนะฮะหมายถึงว่าไม่มีข้อมูลจะไปขายผมเล่าทั้งหมดเลยนะครับให้ผมเล่าวิธีเรื่องของอันนี้ด้วยไหมแบบคุยยังไงอะไรยังไงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยๆบอกทีละนิดละกันเพราะว่าเวลาคุณอยากได้บ้านแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้เวลาหน่อยใจเย็นที่สำคัญก็คือคุณจะต้องสนิทใจกับคนที่ดูแลทรัพย์หลังนี้ด้วยนะถ้ามีคนอื่นสนใจเนี่ยต้องให้เขารีบโทรมาเลยว่าเฮ้ยพี่ลูกค้าจะเอาราคานี้แล้วแต่คุณหารู้ไหมถ้าเขาอ่ะอาจจะสนิทใจกับคุณจริงๆนะแต่อาจจะโทรมาหลอกคุณก็ได้นะเช่นพี่เนี่ยเขาจบกันที่ 1.7 นะครับจาก 1.89 พี่จะเอาไหมโทรมาบับเราอยากให้เราซื้อแต่จริงอาจจะไม่มีใครคนนึงที่อยากได้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับคือต้องบอกเราให้ระวังเพราะว่าเสือสิงกระทิงแรดอะเยอะนะฮะเล่าจากประสบการณ์แล้วกันเพราะว่าบับกันไปบับกันมานะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาอยากขายไอเราก็อยากซื้อถูกที่สุดหรือเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับคนที่อยากขายก็ต้องมีกลเม็ดเวทีไอเราก็ต้องประคับประคองจนถึงราคาที่เราต้องการนะครับหลังนี้ค่อยๆเล่าไปมาดูงานกันบ้างเดี๋ยวเล่าไปแล้วเดี๋ยวจะเบื่อนี่เศษกระเบื้องทั้งหมดนะครับรถกระบะหนึ่งเอาไม่อยู่นะจริงๆขนไปทิ้งแล้วรอบหนึ่งสองรอบแล้วนะครับคือผมรื้อกระเบื้องหมดบ้านเลยนะครับถามว่าทำไมรื้อกระเบื้องหมดบ้านเพราะว่าราคาที่ได้มาเนี่ยมันสามารถทำได้คือต้นทุนเราเนี่ยมันมีแก็บในการรีโนเวทอยู่แต่ถ้าคุณซื้อแพงแก็บรีโนเวทมันก็น้อยลงถูกไหมครับพื้นกระเบื้องแบบนี้เนี่ยปูลายดอกแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะชอบเนาะแต่ผมอะรู้สึกว่ามันไม่โมเดิร์นผมก็เลยจะรื้อหมดเลยเสียดายมากตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากๆนะครับข้างบนนี้รื้อไปแล้วนี่เห็นไหมตรงนี้รื้อไปแล้วนะครับรื้อไปเพื่อที่จะปรับสภาพปูกระเบื้องให้มันคูลมูดแอนด์โทนให้มันโมเดิร์นมากขึ้นนะครับด้านบนเดิมทีเนี่ยฝ้าเป็นฝ้าขึ้นราดําไปหมดเลยเพราะน้ํามันรั่วตอนนี้เราแกะฝ้าออกหมดแล้วครับแล้วก็ขึ้นโครงเหล็กใหม่แล้วก็ทาสีกันสนิมโครงเหล็กนะครับเนี่ยยังได้กลิ่นกันสนิมอยู่เลยคุณผู้ชมได้กลิ่นมั้ยเอ้ยล้อเล่นนะครับนี่ช่างกำลังทาสีกันสนิมอยู่ช่างครับไม่ฟังผมแล้วกำลังทาอยู่นะครับเห็นแดงๆเนาะแดงๆอ่ะช่างกำลังป้ายนู่นเห็นไหมฮะเนาะประมาณนั้นเนาะ
ต้องบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมารีโนเวททั้งที่อยู่โครงภายในเลยนะเพราะว่าเมื่อมันอยู่นานไปเนี่ยอาจจะผุอาจจะก่อนเนาะเราก็ดูแลให้ยันแบบไส้ในทั้งหมดเลยนะครับหลังคาข้างบนเป็นหลังคาโมเนียนะครับหรือภาษาคนชาวบ้านเขาเรียกว่าหลังคาซีแพคนะครับซีแพคโมเนียเนี่ยคือหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นลอนแล้วก็ชิ้นหนึ่งมันหนักประมาณ4กิโลกรัมนะครับตรงนี้เนี่ยผมเสียดายผมก็เลยกะว่าคงสภาพเดิมอ่ะไม่อยากไปรื้อมันเผื่อขายให้ลูกค้าแบบมีอายุหน่อยนะครับแต่ลูกค้าวัยรุ่นต้องเป็นหลังคาโมเดิร์นนะหลังคาแบบตรงๆนะครับเข้ามาด้านในโหด้านในนี่รีบเข้ารีบออกนะครับพื้นกระเบื้องพื้นตรงนี้รื้อออกหมดเลยวันนี้คุณจะเจอทีมงานช่างเนี่ยนะครับเป็น10คนอยู่ในทาวน์เฮ้าส์หลังเล็กๆนะฮะเพราะว่าวันรื้อเนี่ยสนุกนะครับแต่วันทำเนี่ยก็ต้องเอาเข้ามาน้อยเพราะว่าต้องเอาช่างจริงๆแต่วันนี้เน้นกรรมกรกระเบื้องนี่รื้อหมดเลยอย่างที่ผมเรียนทราบนะครับข้างในนี้ก็เหมือนกันนะครับทำต่อเลยครับไม่มีอะไรครับนี่นะครับรื้อกระเบื้องผนังออกหมดเลยตรงนี้ก็รื้อด้วยเอาดูนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับรอบเลยเห็นไหมฮะกระเบื้องผนังรื้อออกหมดเลยเพราะว่าหลังนี้เนี่ยผนังมันบวมนะครับมันบวมแล้วก็ถ้าใช้กระเบื้องแผ่นเก่าแปะลงไปอ่ะไม่อยู่หรอกนะครับถ้าบวมเสร็จมันจะเป็นโดมิโนก็รื้อออกหมดอย่างหลังเนี้ยที่มีปัญหาสุดก็คือกระเบื้องทั้งหลังเลยผมใช้คำว่าทั้งหลังเลยนะเพราะว่าพื้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ปูนกาวนะครับกระเบื้องผนังเนี่ยผมไม่รู้มีปูนกาวหรือเปล่าหรือปูนกาวไม่ได้คุณภาพซึ่งโป่งหมดเลยนะครับหรือด้านในเดี๋ยวคุณจะมาเจอนะครับช่างอีก2คนนะครับมาดมจะดมก่อนเหนื่อย ดูผมจะดมจริงดิสวัสดีครับพี่ทำสบายพี่เดี๋ยวพี่เขาเขินกล้องตรงนี้รื้อผนังกระเบื้องผนังออกหมดนะครับจริงๆรื้อเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าติดไม่แน่นนะถ้าเจ้าของบ้านเขาต่อเติมไปแล้วก็แปะกระเบื้องเนี่ยประเด็นคือกระเบื้องเนี่ยมันร้าวพอมันร้าวเสร็จเนี่ยเราหาแผ่นใหม่เปลี่ยนไม่ได้คุณดูดิหาได้ไม่ได้คุณมาดูลายดิเนี่ยผมไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนคุณดูเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นลายพ้อยแบบนี้ทั้งห้องเลยนะทั้งห้องเลยนะครับเขาปูแบบนี้รอบห้องเลยนะครับพอเราหาไม่ได้เสร็จเนี่ยเราก็รื้อออกขาเคาน์เตอร์เรารื้อกระเบื้องออกเสียดายนะแต่รื้อดีกว่านะครับทำทีเดียวจบเวลาขายอ่ะขายง่ายคนเดินมาดูเห็นแล้วว้าวจบเลยปิดการขายแต่ถ้าคนมาดูแล้วติอุ้ยขาเคาน์เตอร์ไม่แมทไม่สวยมันยากเดี๋ยวนี้ขายของต้องเพอร์เฟคชันแนลนะครับก็คือเพอร์เฟคที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับพื้นนี่ก็ปวกกินโอ้โหปัญหาหลังนี้เยอะเห็นไหมบอกแล้วตั้งราคา 1.9 เนี่ยดูซิว่าจะต่อราคาได้เท่าไหร่นะครับพื้นปวกกินทำไงเปลี่ยนเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะดูใกล้นี่เปลี่ยนแล้วหลายหลังนะครับจริงๆมันเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยเจียขอบด้วยเจียขอบลบมุมลบคมออกนะครับทำเหมือนแผ่นพื้นบันไดเลยหนาประมาณ20มิลนะฮะก็คือตัดจากแผ่นใหญ่ๆอ่ะตัดไปเป็นชิ้นตัดให้เป็นพื้นบันไดเดินแล้วแน่นปึ๊บเลยฮะปวกไม่กินนะครับโดนน้ำได้ด้วยนะทนมากนะครับอันนี้ลื้อมาแล้วหลายหลังนะครับพื้นนี้ลื้อมาแล้วหลายหลังนะฮะก็ต้องบอกว่าลื้อจริงๆแล้วก็สามารถไปดูวิดีโอเก่าๆได้นะครับที่ผมรีโนเวทพวกทาวน์โฮมพวกนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับขึ้นมานะครับช่างกำลังนั่งชิลอยู่นะฮะเอาเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยเกาหัวละเอามาดูงานเขาทำอะไรเนี่ยเอาพักก่อนนะน้องชายพี่ขอเดินหน่อยโทษนะครับขอโทษครับข้างในยังมีอีกคนเนี่ยเอาตากล้องเข้าไปดูมืดตึ๊บเลยที่รื้อทั้งห้องเหมือนกันนะฮะรื้อทั้งห้องเลยผู้ชมโอ้โหนี่อย่างกับแบบมาถ่ายเรื่องผีเลยวันนี้โอเคเข้ามาในนี้หน่อยห้องนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับช่องแอร์โป๊ปิดปุดขัดทาสีนะครับตรงนี้ก็ทาสีจบลามิเนตดีอยู่โชคดีแล้วที่ลามิเนตมันดีเนี่ยนะฮะแต่ไม่ดีแผ่นนึงเนี่ยแผ่นนึงที่จะหาซื้อเปลี่ยนได้ไหมคุณได้นะโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงไปสรุปคลิปให้ฟังข้างล่างว่าได้ราคามาเท่าไหร่ยังไงแล้วจีบสาวแบงค์อะจีบยังไงนะครับไปดูกันก็ขอสรุปคลิปนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเสียงดังมากๆแล้วก็เวลาทำเนี่ยก็รบกวนเพื่อนบ้านเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาทำการจริงแล้วเนี่ยถ้ารีโนเวทในหมู่บ้านก็จัดถึงสุกเนาะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องห้ามเข้านะครับก็ห้ามเข้านะครับอันนี้กติกาเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่เวลาเรารับเหมารีโนเวทเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าช่างเนี่ยเขาต้องกินทุกวันนะหาเช้ากินค่ำทุกวันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเงินสำรองเผื่อให้ช่างด้วยนะครับในการทำงานเนาะหมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถทำได้ทุกวันนะครับอันนี้แจ้งก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการจีบสาวแบงค์นะครับจีบสาวแบงค์ยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหลังเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากได้ครับอย่างนี้จริงๆอะนะคุณก็คุยกับเขาแบบเปิดอกเลยว่าคุณไหวเท่าไหร่อะไรยังไงนะเวลาเขาตั้งราคาเกินไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมีราคาต้นทุนของเขาอยู่ว่าเขาสามารถดิสเคาท์ให้คุณเท่าไหร่นะครับผมเฉลยให้ฟังแล้วกันหลังเนี้ย 1.9 นะครับราคาหน้าเว็บไซต์นะแต่พอจบจริงๆอะอยู่ที่ประมาณ 1.3 กว่า
นะพูดแบบด้วยความซื่อสัตย์เลยราคานี้แต่ผมไม่ได้ขายราคานี้แน่นอนนะครับก็ต้องเอาไปรีโนเวทปรับปรุงมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าโอนที่กรมที่ดินนะครับค่าใช้จ่ายรีโนเวทแล้วก็ต้องค่าโอนที่กรมที่ดินเพื่อที่จะขายต่อไปเสียค่าโอน2รอบประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการคุยยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเนี้ยผมหาเจอใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าขออนุญาตเขามาดูเนาะพอมาดูเสร็จอ่ะเราก็มาสำรวจว่าตรงไหนเสียหายบ้างเรามาสำรวจเลยแล้วเราก็ทำรีพอร์ตส่งให้กับทางแบงค์แล้วแบงค์เนี่ยเขาก็จะส่งเข้าบอร์ดในการประชุมคือเอาง่ายเลยเราอ่ะทำงานให้เขานะครับอย่างน้อยๆเขารู้อยู่แล้วว่าอุ้ยเราเนี่ยจริงใจเต็มที่นะแล้วเราก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพนักงานอ่ะผมทำนี้เลยนะชี้แจงหมดเลยตรงเนี้ยนะครับต้องเปลี่ยนฝ้าตรงเนี้ยบวมกระเบื้องพื้นระเบิดกระเบื้องผนังระเบิดนะครับมันก็เป็นกระบวนการแบบเนี้ยพอเราทำเอกสารทำรีพอร์ตชี้อธิบายพร้อมรูปถ่ายนะให้กับเขาแล้วเขาก็จะไปเข้าบอร์ดเสร็จเขาก็จะทำราคาที่ต่ำที่สุดให้เรานะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำรอบแรกแล้วคุณเอาเลยนะบางทีเข้าบอร์ดเข้าได้เรื่อยๆนะครับลองให้คุณขายไปอีกสัก3เดือนซิว่าคุณจะขายออกไหมรอให้คุณขายสัก3เดือนเป็น6เดือนซิตรงนี้เนี่ยนะครับปลุกปั้มกันมาเป็นปีนะครับกว่าจะได้นะทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยใช่ว่ามันจะได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับต้องบอกว่าราคาที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นราคากลางๆแล้วกันของตลาดทั่วไปนะครับคุณอย่าลืมจะต้องมาซื้อของเพื่อมารีโนเวทจ้างช่างอีกนะครับอันนี้หมดเป็นแสนนะดังนั้นเนี่ยต้นทุนอย่างน้อยๆต้องมี 1.6 1.7 แล้วนะครับแบงค์ประเมินก็ประมาณ 1.9 นั่นแหละนะครับส่วนต่างก็ใช้ว่าลูกค้าจะเอา 1.9 เลยสุดท้ายก็ซื้อต่อราคากันลงมาอีกนะดีเทลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากจะซื้อซับกับแบงค์นะครับก็ลองใช้วิธีผมก็ได้มันยังมีดีเทลละเอียดอีกมากมายสงสัยตรงไหนคอมเมนต์กันมานะครับเผื่อทำคลิปหน้าอธิบายให้ฟังเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับอยากต่อเติมแอดไลน์ข้างล่างนะหรือโทรที่เบอร์0881044888สำหรับวันนี้สวัสดีครับ